ครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ตีเล็กอัตตลโขซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานองค์หนึ่งนะครับก็ได้ขึ้นบนธรรมาสน์แล้วเพื่อจะได้แสดงธรรมฮะนะในคืนนี้นะครับก็ให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังและปฏิบัติธรรมกันไปด้วยนะครับกับต่อที่ไปก็เชิญทุกท่านเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะฮะขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจากพระเดชพระคุณต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอธิวรังอัยยาจาธาสันติธาสตาปรชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญ ขอแสดงความเคารพพระอธิการไพรินทร์สิริวัฒโนครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสและเพื่อนภิกษุธรรมิกทั้งหลาย ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนที่ฝ่ายในธรรมนะมาบำเพ็ญบุญกุศล เนื่องในโอกาสซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ละสังขารไปในวันที่24สิงหาคมนะปีที่แล้วนี้เองนะมาวันนี้นะพวกเราก็ยังได้ระลึกถึงพระคุณซึ่งหลวงพ่อสนองได้มีเมตตานะสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้เกิดขึ้นมาทำให้เกิดมีการประพฤติปฏิบัตินะมีครูบาอาจารย์มีพระภิกษุสามเณรมีอุบาสกอุบาสิกานะมาประพฤติปฏิบัติเถือศีลฟังธรรมนะเป็นประจำนะก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อสนองซึ่งท่านก็สร้างจากวัดล้างยกให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์นะและท่านก็มีความเปลี่ยนพยายามท่านสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้ท่านก็อาศัยความอดทนความภาคเพียรนะประวัติของท่านที่ท่านสร้างวัดนะท่านไม่นอนนะกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนนะท่านจึงมีบารมีสร้างวัดได้นะแล้วท่านสร้างวัดเนี่ยท่านก็เป็นพระซึ่งมีแต่เมตตานะท่านสร้างแล้วก็สร้างแล้วก็ให้นะให้ทุกคนไม่ว่าใครจะมาจากเหนือจากใต้จากอีสานจากภาคกลางมาวัดสังฆทานแล้วนะก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็
็หลวงพ่อสนองท่านมีเมตตาว่าณสังฆทานแห่งนี้นะมีพื้นที่เหมาะสมนะคนในเมืองมาก็ไม่ยากนะคนต่างจังหวัดส่งลูกส่งหลานมานะก็มาได้สะดวกเช่นกันนะท่านก็จึงเพียรสร้างนะและท่านก็ยังมีเมตตานะเพื่อแผ่ไปถึงคนต่างประเทศนะสร้างสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์นะให้คนที่ถือพุทธเนี่ยมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะอยู่จังหวัดไหนก็ได้ฟังอยู่ประเทศไหนก็สามารถที่จะรับฟังหรือว่ารับชมธรรมะของวัดสังฆทานได้นี่คือน้ำใจซึ่งหลวงพ่อเนี่ยท่านคิดไว้แล้วท่านก็ทำนะทำแล้วท่านก็เป็นประโยชน์กับทุกคนสิ่งที่หลวงพ่อทำเนี่ยก็มีแต่คิดให้จะให้เรานะท่านคิดแล้วว่าจะทำอย่างไรพวกเราถึงจะได้ถ้าไม่เอานะท่านคิดยังไงถึงจะได้ในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยหลวงพ่อสนองสอนธรรมะเนี่ยคนฟังเข้าใจง่ายนะจะเป็นพระฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะก็มีมรรคมีผลเป็นญาติโยมนะมีทุกข์มีปัญหามาฟังธรรมหลวงพ่อสนองแล้วก็มีปัญญานะมีกำลังใจมีสติพอที่จะบรรเทาทุกนั้นเบาบางลงได้นี่คือธรรมะซึ่งหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านเอาหลักธรรมะมาเผยแผ่เนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเป็นกระแสธรรมคือฟังเมื่อไหร่ก็ฟังได้นะจะฟังตอนที่เราทำงานเปิดเสียงของพ่อแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานเราจะขับรถนะฟังเสียงของพ่อแล้วเราก็รู้สึกว่าใจเราก็มีความสุขนะจะทำไร่ทำนาทำสวนจะทำอะไรในภารกิจในปัจจุบันนั้นเสียงหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องให้เราเนี่ยมีสติตลอดเวลานะสังเกตดูว่าพระที่มาเทศที่เนี่ยนะงานของหลวงพ่อสนองกตบุญโยที่ธรรมาสังฆทานเนี่ยพระทุกรูปทุกองค์ก็มีเมตตาว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระซึ่งแสดงธรรมแล้วก็ทำให้คนเนี่ยปฏิบัติธรรมมากนะพระที่มาแสดงธรรมทุกองค์ก็ยกย่องหลวงพ่อสนองว่าเป็นพระที่มีเมตตาแล้วก็แสดงธรรมได้ไพเราะนะใครฟังก็เข้าใจนะคนที่เป็นเรียกว่าห่างวัดห่างวาพอฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็ยังอยากจะฟังว่าพระองค์นี้นะใครเป็นคนเทศบางทีคนที่มาวัดสังฆทานเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อแต่อยากเห็นหน้าหลวงพ่อเพราะว่าฟังเสียงพอมาเห็นวัดสังฆทานแล้วก็ยิ่งดีใจว่าโอ้วัดสังฆทานมีนักบวชมีเนกขัมมะมีพระมีวัดที่ร่มเย็นยิ่งอยากจะพบหลวงพ่อเข้าไปอีกนะพอมาเห็นข้อวัดเห็นข้อปฏิบัติแล้วก็อยากจะยิ่งพบหลวงพ่อพอมาเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองยิ่งทำให้ประทับใจเพราะคนที่มาหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนั้นมีระดับเดียวกันหมดนะไม่ได้เลือกว่าคนนี้มาใกล้มาไกลคนนี้แบบไหนอะไรหลวงพ่อนั้นมีน้ำใจให้กับทุกคนเท่ากันนะใครมาใกล้มาไกลใครมาแบบไหนอะไรท่านก็เหมือนกันหมดนะท่านเป็นพระซึ่งมีเมตตาที่เรียกว่าไม่มีประมาทจริงๆนะหรือแม้แต่คนที่จะมาเอาเปรียบนะมาเอาเปรียบมาทำให้ทางวัดเดือดร้อนท่านก็ไม่ได้คิดร้ายนะท่านก็เพียงแค่หาทางป้องกันแล้วก็หาทางที่จะไม่ให้ตนนั้นที่วัดนั้นเสียหายเท่านั้นเองท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะไปทำร้ายเขาด้วยวิธีใดนะเพียงแต่ว่าท่านว่าเป็นกรรมของผู้ซึ่งมาคิดมาทำคือท่านเอาธรรมะในเรื่องปฏิบัติธรรมนะเรื่องสติแน่นอนนะจิตใจของท่านมีสติตลอดเวลาท่านไม่เคยพูดให้ร้ายใครไม่เคยพูดว่าใครนะท่านมีแต่จะบอกว่าอย่าไปว่าใครเลยอย่าไปโกรธใครเลยอย่าไปรู้เรื่องใครเลยนะแปลกนะคนเราเนี่ย
ไม่รู้นะสอนนะกับไม่รู้แต่สิ่งที่ไม่สอนกับรู้เรื่องคนอื่นเรารู้หมดนะเรื่องใกล้เรื่องไกลหรือแม้แต่เรื่องนอกโลกเราก็ยังไปรู้ได้แต่เรื่องที่หลวงพ่อสนองหรือว่าครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเรากลับไม่รู้ก็สอนเรื่องให้เรารู้กายรู้ใจนะเพียงเท่านี้เองแต่เรากลับไม่เห็นไม่เห็นกายไม่เห็นใจแต่เรื่องข้างนอกเนี่ยรู้หมดเลยรู้ว่าคนนั้นแบบไหนอะไรอย่างไรใกล้ไกลยังไงก็สามารถรู้ได้แต่กายกับใจเนี่ยครูบาอาจารย์สอนให้มาเห็นกายเห็นใจขันธ์ห้าในตัวเราธาตุสี่ในตัวเรานะทุกอย่างอยู่ในตัวเราหมดแต่เราก็ไม่รู้นะครูบาอาจารย์สอนแต่เรากลับไม่รู้นี่เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างนึงก็ยิ่งน่าแปลกเข้าไปอีกไม่มีใครสอนด้วยนะพระก็ไม่สอนโยมก็ไม่สอนพ่อแม่ก็ไม่สอนแล้วก็ไม่มีใครสอนเราด้วยคือเวลาโกรธเนี่ยทำไมเราก็รู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ว่าโกรธได้ทุกวันเหมือนกันแปลกไหมตรงนี้เป็นเรื่องแปลกที่สุดซึ่งว่าหลวงพ่อสนองก็เพียรพยายามเอาเมตตามาบอกธรรมะมาบอกให้เรามีสติแต่ความโกรธเนี่ยไม่เคยขาดไปจากใจเราเลยนะลองนึกให้ดีว่าความโกรธในใจเราเนี่ยยังไม่หมดแล้วก็ยังไม่เคยขาดไปจากใจเราเลยอาจจะเติมไปได้อีกไม่รู้เท่าไหร่นี่เป็นเรื่องที่แปลกนะรู้คนอื่นแล้วก็รู้ว่าโกรธเนี่ยก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์สอนว่าให้มีสติมีเมตตาเหมือนหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็เป็นแบบเป็นอย่างให้เรารู้ว่าท่านไม่โกรธใครดีไม่ดีท่านก็ให้อภัยหมดสิ่งเนี้ยเราไม่มีนะเราไม่มีสติรู้กายรู้ใจเราไม่มีสตินะที่จะรู้ให้อภัยคนอื่นแปลกนะซึ่งหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นที่เรารักเราเคารพบูชาท่านทำให้เราดูแต่เราไม่มีแต่ท่านทำให้เราประทับใจได้ว่าเนี่ยใจเราเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้ตัวเองไม่รู้ใจเจ้าของแล้วก็ใจเราชอบโกรธแต่ก็รู้ว่าหลวงพ่อสนองไม่โกรธมีเมตตาแต่เราก็ทำไม่ได้นี่คือความประทับใจว่าเทียบหัวใจกันแล้วใจเห็นว่าเราเนี่ยควรจะมีหลวงพ่อไว้เพราะว่าเราทำไม่ได้เลยเรื่องจะเห็นกายเห็นใจมาเห็นความโกรธตัวเองนี่เราทำไม่ได้แต่มีหลวงพ่อเนี่ยเราจะมีกำลังใจว่าโอ้เราต้องไม่โกรธเราต้องมาดูกายดูใจเราบ้างนี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเนี่ยให้เรานะซึ่งอาตมาก็ดีใจว่าพระทุกรูปทุกองค์ครูบาอาจารย์มาเทศน์เนี่ยก็มีแต่ยกย่องหลวงพ่อว่าท่านเนี่ยสอนธรรมะเนี่ยตรงที่สุดนะที่กายที่ใจแล้วท่านก็มีเมตตาทำให้เราเห็นชัดที่สุดนะนี่เป็นสิ่งที่เราได้มาแต่มาณเวลานี้นาทีเนี่ยยิ่งแปลกเข้าไปอีกแปลกจริงๆนะถ้าเราคิดนะเรามางานเนี่ยคืองานที่หลวงพ่อสนองละสังขารคือความตายวันนี้ก็มีโยมเพ็ญศรีอู่แสงทองซึ่งเดินธรรมญาตาก็มาสิ้นเหมือนกันก็มาเผาชาปนกิจเย็นนี้เพิ่งผ่านไปนี่เองความตายซึ่งเราอยู่ที่วัดสังฆทานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีหรือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยอมรับไหมว่าเราเห็นความตายมาประมาณเท่าไหร่นับไม่ได้นะให้นึกก็นึกไม่ถูกว่าเยอะนะก็ตายเนี่ยมันเยอะเหลือเกินรู้ว่าความตายเนี่ยต้องมีกับเรานะรู้แน่นอนว่าความตายต้องมีกับเราแล้วก็เห็นพ่อแม่แล้วก็จากเราไปแล้วคนที่เรารักก็จากเราไปแล้วนะหรือแม้แต่หลวงพ่อสนองก็จากเราไปแล้วรู้แต่สิ่งที่ไม่รู้อย่างหนึ่งคือเตรียมตัวไว้ตรงนี้เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราตายจริงๆเราต้องเตรียมตัวตายไว้ด้วยวิธีไหนแต่หลวงพ่อสนองนี่ท่านรู้นะท่านสอนที่ไหนท่านงานศพที่เนี่ยวัดสังฆทานแห่งเนี้ยถ้าท่านมีชีวิตอยู่ถ้าท่านอยู่นะท่านไม่เคยว่างจากการไปแสดงธรรมที่หน้าเมนแห่งวัดสังฆทานทุกงานทุกศพไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมถ้าเป็นวัดสังฆทานเนี่ยถ้าท่านอยู่ท่านจะเมตตาไปแสดงให้ทุกศพเลยนะท่า
ท่านจะมีเมตตาอาตมาก็มีโอกาสได้ฟังธรรมซึ่งหลวงพ่อได้แสดงธรรมเป็นประจำว่าไม่ให้ประมาทให้รู้จักเตรียมตัวไว้นี่เป็นน้ำใจซึ่งหลวงพ่อสนองเนี่ยถึงแม้ท่านจากไปแล้วเนี่ยนะท่านก็มาแสดงธรรมให้เราอีกว่าเราต้องเตรียมไว้ว่าความตายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ช้าก็เร็วไม่วันไหนก็วันหนึ่งแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าต้องเตรียมอย่างไรนะว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเวลาจะตายเนี่ยแต่หลวงพ่อรู้นะนะท่านเป็นพระกรรมฐานเป็นพระครูบาอาจารย์เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนบิดาหลวงปู่เอมมารดาแม่ชีแม้นนะจากไปแล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดสังฆทานแห่งเนี้ยจากไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อน้องไม่เคยทิ้งเลยนะท่านก็ระลึกถึงคนที่ตายไปแล้วก็นึกได้คนที่อยู่ก็นึกได้จนกระทั่งมีงานหนึ่งงานศพเนี่ยงานนั้นก็เป็นคนที่สำคัญที่คอยช่วยเหลือวัดเขาก็จากไปตอนยังสาวอยู่เลยเขาก็รอให้หลวงพ่อมาเทศเจ้าภาพอ่ะนะพอหลวงพ่อมาเทศท่านก็กลับมาจากต่างประเทศท่านก็มาเทศอาตมาก็จำบทที่ท่านแสดงธรรมไว้ได้ว่าหลวงพ่อท่านเทศว่าใครทำดีอะไรท่านรู้หมดท่านเห็นหมดท่านว่าเครื่องบินเนี่ยเวลา ประสบอุบัติเหตุตกลงหรือว่าร่วงเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหลือไว้ก็คือกล่องดำท่านบอกว่าท่านเหมือนกล่องดำใครทำดีกับท่านอย่างไรมาพูดดีกับท่านอย่างไรมาช่วยเหลือท่านอย่างไรต่อให้ตายท่านก็ว่าเหมือนกล่องดำนั่นก็ยังจำของท่านได้ท่านแสดงธรรมไว้ถึงขนาดนี้ว่าท่านระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าวัดสังฆทานแห่งเนี้ยคนมาทำดีมากมายแต่ท่านก็จำได้จำได้ว่าคนนี้พูดดีคนนี้มาช่วยเหลืออย่างไรคนนี้มาให้อะไรคนนี้มาแนะนำอะไรท่านจำได้หมดท่านบอกว่าท่านเหมือนกล่องดำแต่ท่านกล่องดำก็ไม่มาพูดอ่ะนะก็ต้องไปดูถึงใจเห็นท่านก็ท่านเก็บไว้ในใจหมดคนที่มาวัดสังฆทานมาช่วยท่านท่านก็เห็นหมดก็แสดงว่าท่านก็เตรียมตัวไว้แล้วว่าถ้าจะตายเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วนะเห็นคนตายคนนี้ตายคนนี้ตายท่านก็ต้องเตรียมของท่านไว้ท่านก็ทรงศีลทรงธรรมนะมีพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกท่านไม่เคยผิดจากนี้เลยให้เราให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติธรรมให้เรามีพระรัตนตรัยนะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองแสดงอยู่ตั้งแต่มาวัดสังฆทานถึงท่านจากไปแล้วท่านก็ยังเป็นแบบให้วันนี้แหละเราต้องเตรียมไว้เราเห็นความตายแต่เราไม่รู้ว่าจะตายเตรียมอะไรแต่หลวงพ่อท่านเตรียมไว้แล้วท่านก็แสดงไว้ให้ด้วยว่าเราจะต้องให้ทานก่อนตายรักษาศีลก่อนตายปฏิบัติละตัวตนขันธ์ห้าตัวเองให้ได้ก่อนซึ่งท่านก็เพียรสอนนี่ก็เป็นประโยชน์ซึ่งเรามาวัดสังฆทานก็ได้เห็นอันนี้เป็นสิ่งที่มีประสบการณ์จากที่เราสัมผัสหลวงพ่อแล้วก็มาแสดงออกให้ฟังว่าจริงๆหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นนะท่านพูดยังไงท่านก็ทำอย่างนั้นนะท่านบอกว่าอะไรไม่ดีโกรธไม่ดีท่านก็ไม่ทำเอาไปเตรียมตัวก่อนตายท่านก็เตรียมไม่กลัวความตายท่านไม่กลัวเลยโรงพยาบาลหมอหมอท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ไปหาหมอจะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าแต่ตมาไม่ได้ยินนะแต่ว่าคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดที่จารึกไว้แล้วว่าท่านก็บอกไว้ว่าท่านน่ะรู้ญาติโยมคิดอะไรรู้ว่าพระคิดอะไรท่านก็รู้หมดคิดดีกับท่านอยากหวังดีกับท่านแต่ท่านบอกว่าญาติโยมก็ดีพระก็ดีไม่รู้หรอกว่าท่านคิดอะไรนี่คือคำพูดที่ท่านพูดไว้ว่าใครที่มาวัดคิดยังไงก็จะให้ท่านไปรักษาไปดูแลท่านรู้ว่าดีก็เหมือนกับกล่องดำท่านรู้หมดแต่ท่านบอกเปรยมาว่าแต่ไม่รู้ว่าพวกหลวงพ่อคิดเนี่ยพวกเราไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อคิดอะไรก็หลวงพ่อเนี่ยปลงละวางตั้งแต่ที่ท่านมีคุณธรรมท่านก็รู้แล้วว่าร่างกายอันนี้ต้องเสื่อมสลายเตรียมตัวไว้แน่นอนท่านก็รู้กายรู้ใจท่านก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีท่านเตรียมไว้หมดแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเรามาเนี่ยก็ได้สัมผัสนะไม่ว่าใครมาใกล้มาไกลหลวงพ่อท่านก็แสดงออกในเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด
ท่านจะสอนให้เรารู้ตัวมีสติสอนให้เราไม่โกรธสอนให้เราเตรียมตัวก่อนตายแต่เราก็แปลกนะเวลามีสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์เชื่อไหมถามว่าความโกรธเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ไม่โกรธนะน่าจะใช้สิทธิ์นี้ได้นะไม่มีใครบังคับว่าเราต้องโกรธนะใช่ไหมด้วยเหตุผลนะความโกรธไม่มีใครบังคับขอร้องหรือว่าให้เราโกรธเราก็น่าจะมีสิทธิ์ไม่โกรธความหลงก็เหมือนกันสอนให้เรามีสติว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตัวตนเราก็เพียงแค่ธาตุสี่ก็น่าจะมีสิทธิ์ไม่หลงตัวตนเราน่าจะขี้คายออกได้นะมีสิทธิ์ไม่โกรธไม่หลงมีสิทธิ์ไม่โลภเพราะว่ามีสิทธิ์ไหมใครบังคับให้เราโลภไม่มีนะใช่ไหมดังนั้นเราก็หลักธรรมะถึงว่าไม่ไปโทษใครหลวงพ่อสนองมาอยู่ที่เนี้ยไม่โทษใครเลยเห็นขยะท่านก็เก็บใครไม่เก็บท่านก็เก็บท่านมีสิทธิ์ของท่านก็ไม่ว่าใครจะเสียสละช่วยเก็บท่านก็ไม่ว่าใครจะทำให้สกปรกท่านก็ถือว่ามีสิทธิ์ก็หมายความว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเข้าใจใช่ไหมเราน่าจะใช้สิทธิ์นี้เหมือนกันนะซึ่งหลวงพ่อสนองเนี่ยอยู่ที่เนี่ยไม่เคยบังคับใครใครทำดีท่านก็ดีใจใครทำไม่ดีท่านก็ไม่ไปซ้ำเติมอะไรท่านถือว่าสิทธิ์ของคนคนนั้นมีสิทธิ์ทีนี้มีเรื่องเล่าให้มาเปรียบให้มาเปิดลองมานึกภาพดูมีพ่อลูกเนี่ยพ่อเป็นคนหาปลาหวานแหแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็กำลังโตวัยรุ่นเพราะหวานแหไปแล้วเนี่ยแหก็ไปติดคนที่เป็นพ่อก็ดีใจว่าสงสัยจะได้ปลาใหญ่แหเนี่ยคงจะดึงไม่ขึ้นเพราะปลาใหญ่นะก็เลยบอกลูกสาวว่าไปเถอะปลาตัวเนี้ยใหญ่ไปที่บ้านแล้วก็ไปทะเลาะคนข้างบ้านให้หมดเราได้ปลาตัวนี้มาเขาจะได้ไม่ต้องมาพูดมาถามหาเราจะได้ไม่ต้องไปแบ่งคิดซะอย่างนั้นพอลูกสาวไปถึงละแวกบ้านแล้วก็ทำท่าทะเลาะให้เกิดเรื่องเกิดราวนะพอลูกสาวมาเดินมาใกล้ๆถึงพ่อทำสัญญาณว่าที่ทำสัญญาไปทะเลาะน่ะเรียบร้อยแล้วพ่อก็มีแห่ก็หวานไปแล้วนุ่งผ้าขาวม้าอยู่ถ้าเอาผ้าขาวม้าลงไปด้วยก็ไม่ถนัดก็ดูมองซ้ายมองขวาไม่มีคนแล้วก็ถอดผ้าขาวม้าทิ้งไปก็พุ่งลงไปหมายจะเอาของที่แห่แบบเหวี่ยงไปแล้วนึกว่าเป็นปลาแต่ไม่ใช่กลับเป็นต่อไม้ต่อไม้ซึ่งแหเนี่ยเวียงไปติดต่อไม้ตนดึงไม่ขึ้นเพราะไม่ได้ปลาหรอกแต่ได้ตอพอได้ตอแล้วเนี่ยตัวเองก็หลงก็พุ่งลงไปแล้วเนี่ยตาของตัวเองก็ไปกระแทกกับตอตาก็บอดแหก็เอาขึ้นมาไม่ได้กู้ขึ้นมาไม่ได้นะผ้าขม้าที่นุ่งอยู่ก็เหวี่ยงทิ้งไปแล้วจะกลับบ้านก็ไม่มีใครจะมองด้วยเลยนะเพราะว่าวางแผนไว้เองเลยอยากจะได้ปลาได้แล้วก็ไม่คิดจะแบ่งแล้วแถมยังไปทะเลาะเขาอีกตรงนี้มันได้เคยดีว่าเขามีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงพอเขาหวานแหไปดึงก็ไม่ขึ้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่โลภก็ได้ดึงไม่ขึ้นเพราะอะไรปลาตัวใหญ่แล้วมั้งไปช่วยเรียกคนมาช่วยหน่อยถ้าได้ปลาก็จะได้แบ่งกันนี่คือมีสิทธิ์ไม่โลภมันก็มีสิทธิ์นะใช่ไหมว่าคิดได้นี่ว่าปลาตัวใหญ่เราไม่เอาเราแบ่งกันดีกว่าไปหาคนมาสิใครก็ได้อยู่ใกล้ๆมาช่วยกันดึงถ้าดึงได้ปลามาแบ่งกันเขาก็มีสิทธิ์ไม่โลภนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไปทะเลาะใครที่ไปทะเลาะนี่ไปวางแผนกันเองว่าไปทะเลาะกันก็เป็นความโกรธแต่นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ถ้าเราไม่รู้ว่าข้างในน้ำมีอะไรเราเด็กไม่ขึ้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ไม่หลงว่ามันจะเป็นปลาหรือเป็นอะไรนะเราก็พิจารณาดูว่าที่เด็กไม่ขึ้นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ซึ่งคนเราทุกคนมีเท่ากันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็มีแต่คนเราไม่ใช้สิทธิ์นี้
ลวงพ่อสนองเนี่ยทำไมต้องเดินธรรมญาติตาทั้งๆที่ท่านเองก็มีชื่อเสียงมีลาภสักการะมีบริวารมีบารมีมากมายท่านใช้สิทธิ์นี่สิทธิ์ที่จะไม่โลภทำให้ดูว่าเนี่ยลาภสักการะมากมายท่านไม่เอาก็ได้ไปเดินธรรมญาติตาให้เห็นว่าท่านมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะไม่โลภแล้วก็ไม่โกรธด้วยไปเดินธรรมญาติตาเนี่ยเรื่องมากมายเหลือเกินท่านชมนะท่านไม่ได้ว่าท่านบอกว่าพระที่คัดมาโยมที่คัดมาเนี่ยเกรดเอทั้งนั้นท่านว่าอย่างนั้นท่านก็มีสิทธิ์ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีสิทธิ์ไม่หลงด้วยทุกครั้งที่ไปถิ่นนั้นๆระแวกนั้นหลวงพ่อสนองก็ว่าอ้าวแผ่เมตตาสวดมนต์นั่งท่านก็แสดงธรรมไปคนที่มีเวลาก็นั่งสมาธิก็มีแต่ท่านจะเล่าเรื่องว่าเนี่ยเป็นแดนพุทธภูมิพระพุทธเจ้าเสด็จมาสาวกเสด็จมาท่านก็จะพูดเรื่องในแดนพุทธภูมิที่เรามาเนี่ยมาเดินลอยตามพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงออกถึงว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะก็หมายความที่ท่านทำเนี่ยท่านใช้สิทธิ์ของท่านลาภสักการะท่านเนืองนองท่านไปที่ไหนมีแต่คนทำบุญกับท่านแต่ท่านก็ไม่โลภแล้วท่านก็ไม่โกรธไปไหนใครทำอะไรท่านก็สอนให้เราเมตตารู้จักบุญคุณของอาหารที่เราได้จากคนอินเดียแผ่นดินที่เราอยู่ก็เป็นของคนอินเดียเราต้องเคารพกตัญญูต่อเจ้าของแผ่นดินแล้วก็แผ่นดินที่เราอยู่ท่านก็สอนให้เรามีสิทธิ์ว่าเราอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงตรงนี้เราก็น่ามาคิดว่าที่หลวงพ่อพาไปเนี่ยนั่นคือให้สิทธิ์สิทธิ์ที่เราไปปฏิบัตินะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาซึ่งสิทธิ์ตรงเนี้ยไม่มีใครมาบอกเราไม่มีใครมาพูดให้เราแต่หลวงพ่อมาทำให้เราดูเลยว่าทำไมถึงต้องไปธรรมญาติตาทำไมต้องไปปฏิบัติธรรมในแดนพุทธภูมิก็ท่านใช้สิทธิ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงให้เราดูว่าเนี่ยท่านไม่โกรธใครท่านไปก็มีแต่เมตตาแล้วความเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่จะสัมผัสเมตตาได้นะท่านไปที่ไหนเนี่ยสุนัขเนี่ยหรือว่าสิ่งมีชีวิตอยากอยู่ใกล้ท่านนะเมื่อปีที่สองที่ท่านเดินธรรมญาติตามีสุนัขชื่อแบ็กเนี่ยเดินตั้ง700กว่าโลติดตามท่านเหมือนกับเลี้ยงมานานนะแล้วก็ช่วงที่เดิน700กว่าโลเนี่ยเวลามีวัวมีแพะนะหรือมีอะไรซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเดินตามธรรมญาติตาไปซึ่งเจ้าของเองจะต้องตามแล้วก็เอาแพะเอาวัวเอาสุนัขกลับถ้าเกิดไม่เอากลับนี่เขาตามไปเลยตามหลวงพ่อไปเลยซึ่งตรงนี้ก็แปลกว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยไปที่ไหนคนก็จะติดตามคนที่จะคอยยอมรับว่าที่ท่านทำเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่ร่มเย็นคนอินเดียซึ่งเถรพุทธเนี่ยพอรู้ว่าหลวงพ่อเดินเนี่ยเขาเองก็เป็นคนพุทธเป็นคนอินเดียเขาสละเลยนะเขาก็มีครอบครัวมีการงานมีหน้าที่มีความรู้นะเขาบอกเขาขอดูแลหลวงพ่อเขาขอติดตามหลวงพ่อเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ถือไม้ซึ่งเรืองแสงคอยโบกรถโบกคนให้ว่าคณะหลวงพ่อสนองมาคนไทยมาเดินมาปฏิบัติธรรมไม่ได้จ้างเลยไม่ได้วานไม่ได้ขอซึ่งเราก็พูดภาษากันไม่ได้แต่ภาษาใจซึ่งหลวงพ่อมาครั้งเนี้ยก็เป็นเครื่องปรากฏให้คนที่มาพบมาเห็นยอมรับว่าธรรมญาติตาเนี่ยทำให้เกิดอะไรมากมายนะคนที่ศรัทธาอยู่แล้วก็จะศรัทธามากขึ้นคนที่ไม่เคยศรัทธาก็สงสัยก็ค้นหาดูก็เกิดศรัทธาได้ว่าอ๋อที่หลวงพ่อมาเนี่ยท่านระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคนในประเทศอินเดียว่าถิ่นนี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าพร้อมสาวกเคยเสด็จมาเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองมากนะมาบัดนี้ความเจริญกลับมาอยู่ประเทศไทยก็ท่านก็ระลึกถึงพระคุณของแดนพุทธภูมิก็ไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้กลับไปตรงนั้นเจริญนี่เป็นสิ่งซึ่งหลวงพ่อสนองก็นำพาให้เราไปแล้วก็ภูมิใจนะไปกับท่านที่ไหนแห่งหนใดมีแต่ความภูมิใจนะก็เป็นอันว่าเราก็มีสิทธินะมีสิทธิ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงซึ่งหลวงพ่อนี่ก็ไปธรรมญาติตาเนี่ยก็ใช้สิทธิ์นี้นะไม่ได้หวังอะไรจากใครเลยนะเพียงแต่หวังอย่างเดียวว่าเรามาปฏิบัติธรรม
เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลวงพ่อสนองทำเป็นประจำนะคือไม่หยิ่งไม่อายแล้วก็ไม่ประมาทไม่หยิ่งนี่แปลกนะหลวงพ่อสนองเนี่ยขอโทษคนเป็นนะเราเนี่ยครับขอโทษใครไม่เป็นนะเก็บไว้ผิดก็เก็บไว้ไม่ไปขอโทษใครแต่หลวงพ่อเนี่ยปีนี้เลยปีที่ท่านป่วยมากเนี่ยอาพาธมากเนี่ยปีที่ท่านกลับจากเยอรมันมาท่านก็ป่วยแล้วก็ต้องเดินธรรมญาติครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านป่วยมากนะไปห้องน้ำ10เมตรท่านก็ยังไปไม่ได้แต่ต้องพาเดินถึง500กว่าโลปีนี้ท่านป่วยมากท่านพูดเปรยออกมาให้เราให้พระให้โยมได้ยินว่าก่อนที่จะเดินธรรมญาตาทุกเช้าท่านจะให้โอวาทให้สติท่านก็พูดเปรยมาว่าปีนี้ผมขอโทษนะผมไม่ได้ล้างห้องน้ำให้พวกท่านปีนี้ผมขอโทษนะผมไม่ได้เก็บขยะให้พวกท่านนี่คือสิ่งที่ทุกปีเนี่ยหลวงพ่อจะล้างห้องน้ำจะเก็บขยะแต่ปีนี้ท่านไม่ได้ทำเพราะท่านป่วยมากอาพาธแต่ท่านกล่าวคำนี้ออกมาว่าปีนี้ผมขอโทษนะผมไม่ได้ล้างห้องน้ำผมไม่ได้เก็บขยะท่านไม่ได้ยิงเลยว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้มีชื่อเสียงท่านขอโทษพวกเราซึ่งพวกเราเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเกิดความรู้สึกว่าหลวงพ่อไม่ต้องพูดคำนี้ก็ได้นะแต่ท่านพูดเพื่อให้เราระลึกว่าที่ท่านทำมาเนี่ยเราน่าจะเห็นนะว่าที่ท่านทำไปทำความสะอาดห้องน้ำไปเก็บขยะเนี่ยเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้คนที่เห็นก็จะได้ศรัทธาแล้วเราเก็บไปแล้วคนที่เราจากไปแล้วก็จะได้คิดถึงเราแล้วเมื่อเราจะไปใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะพูดอีกต่อไปว่าเนี่ยหลวงพ่อสนองพามาทำความดีที่ไหนลำบากท่านก็ทำให้ที่นั่นสะดวกสบายขึ้นมาคือน้ำใจของท่านอ่ะไม่ยิงเลยนะเวลาครบฉันก็เหมือนกันเวลาหลับนอนพักผ่อนเหมือนกันหมดไม่มีพิเศษนะท่านก็อาหารที่เราได้อย่างไรหลวงพ่อก็ได้อย่างนั้นที่พักกลางแจ้งอย่างไรท่านก็นอนเหมือนกันหมดท่านไม่บอกว่าท่านพิเศษกว่าใครไม่มีอะไรมีแต่คำว่าขอโทษนะแปลกเหมือนกันว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ยิงแล้วไม่อายมีอยู่ครั้งหนึ่งพอฉันข้าวแล้วจะเดินทางทีนี้พวกคนอินเดียก็พวกเราก็มากันเยอะคนก็มามุงกันมากทั้งคนรวยคนจนทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนเฒ่าคนแก่มามุงกันมากเลยหลวงพ่อก็เห็นว่าทุกทีจะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บขยะให้แต่วันนั้นเราจะออกเดินทางอยู่แล้ว3โมงเช้าแล้วนะจะออกเดินทางอยู่แล้วหลวงพ่อเห็นที่เราอยู่พักอาศัยไม่สะอาดเลยมีขยะมีถุงหมากก็คือหมากที่เขาทิ้งอะไรแล้วก็เต็มไปหมดเขาก็ท่านมีสัมภาระอยู่ในมือท่านก็วางเป็นกระดาษเป็นสมุดปากกาท่านก็วางแล้วก็เริ่มเก็บเลยเก็บไม่อายใครเก็บคนอินเดียก็ยืนมองพระอุปถัมภ์พระทั่วไปเอาอายจังเลยพูดลอยออกมาเข้าหูท่านท่านบอกอายทำไมเราทำความดีจะอายทำไมก็แปลกนะท่านก็เก็บต่อหน้าต่อตาเหมือนก็เป็นความสุขของท่านเหมือนพวกเราพอเห็นหลวงพ่อเก็บไม่อายเลยพวกเราก็แย่งกันเก็บเหมือนได้เงินได้ทองก็แย่งกันใหญ่อะพวกเราก็แย่งกันเก็บไปก็เป็นความสุขที่ท่านทำโดยไม่อายเลยไม่อายเลยท่านเก็บขยะเนี่ยไม่อายเลยท่านถือว่าที่ท่านทำเนี่ยความดีไม่อายแต่ทุกวันนี้แม้แต่กราบเท้าพ่อแม่ก็ยังอายนะอย่าว่าแต่เก็บขยะเลยกราบเท้าพ่อแม่เนี่ยยกมือไหว้พ่อแม่เนี่ยอายเป็นเรื่องแปลกนะคนสมัยใหม่เนี่ยไม่มีแบบอย่างเหมือนหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองสอนทุกอย่างนะอะไรการอยู่การกินการที่จะไปเข้าสังคมท่านไม่หยิ่งไม่อายนะแล้วก็เป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีมากนะในเรื่องความกตัญญูกตเวทีเนี่ยอาตมาจำความได้เลยว่าครั้งสุดท้ายของชีวิตที่หลวงพ่อกล่าวกับอาตมาเป็นคำสุดท้ายเลยที่ไม่มีอีกแล้วนะเป็นวาจาสุดท้ายของท่านที่ท่านกล่าวเข้าหูแล้วก็อยู่ในหัวใจเนี่ยคำสุดท้ายเลยอา
ตมาก็จะไปประเทศเยอรมันไปจำพรรษาก็จะจำเป็นต้องไปลาท่านท่านก็ป่วยท่านก็อาพาธนะก็ไปลาท่านท่านก็ป่วยจนพูดไม่ได้นะท่านก็ได้แต่มองพอถึงเวลาแล้วก็มาแสดงความเคารพแล้วก็ขอลาไปจำพรรษาที่ประเทศเยอรมันท่านก็ไม่พูดอะไรท่านก็พูดคำเดียวว่าโชคดีแต่นั่นไม่ใช่คำสุดท้ายพูดคำเดียวว่าโชคดีแล้วก็เงียบไปสุดท้ายเราเห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็กราบลาพอเราจะเดินออกไปจากท่านเนี่ยคำนี้เป็นคำสุดท้ายจริงๆที่อาตมาได้ยินจากวาจาของท่านท่านบอกว่าหลวงปู่สังวาลเป็นป่าเหมือนกับว่าถ้าอาตมามีปัญญาก็น่าจะคิดได้ว่าที่ท่านเปรยออกมาเนี่ยก็คือว่าเราคงจะไม่มีแล้วถ้านึกถึงท่านต้องนึกถึงหลวงปู่สังวาลด้วยท่านกล่าวเลยว่าหลวงปู่สังวาลเป็นป่านี่คือคำสุดท้ายที่หูอาตมาได้ยินเป็นวาจาสุดท้ายของท่านจริงๆว่าหลวงปู่สังวาลเป็นปราชญ์อาตมาก็เดินไปก็นึกสงสัยนะท่านจะพูดทำไมหลวงปู่สังวาลเป็นปราชญ์ท่านก็คงจะเตือนเราว่าถ้าจะนึกถึงท่านก็ขอให้นึกถึงหลวงปู่สังวาลเพราะว่าท่านเนี่ยมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะหลวงปู่สังวาลเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านมีความเคารพนอบน้อมนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าต้องแทนคุณหลวงปู่สังวาลซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านแล้วหลวงปู่สังวาลก็มาสิ้นที่นี่นะนะวัดแห่งเนี้ยวัดสังฆทานหลวงปู่สังวาลมาอยู่เนี่ยตอนอาพาธเนี่ยท่านรู้ว่าหลวงปู่สังวาลเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งมีเมตตาแล้วก็เกรงใจลูกศิษย์ถ้ามาอยู่หลวงพ่อสนองเป็นเจ้าอาวาสอาจารย์ก็จะอึดอัดท่านหลวงพ่อสนองทำพิธีให้พระให้โยมไปที่โบสถ์แก้วแล้วก็ยกวัดสังฆทานเนี่ยให้หลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานนะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่หลวงพ่อหนองก็ภูมิใจว่าเนี่ยสิ่งที่ท่านทำท่านทำไว้เนี่ยท่านให้กับพวกเราแล้วแล้วท่านยกให้หลวงปู่สังวาลแล้วเนี่ยท่านเตรียมไว้แล้วว่าท่านภูมิใจที่สุดในชีวิตของท่านว่าท่านมีพ่อแม่คือหลวงปู่เอมเป็นบิดามีแม่ชีแม้นเป็นมารดานะท่านก็พามาอยู่ที่นี่แล้วก็มาสิ้นที่นี่แล้วก็มาจัดงานนววานก็คือรวมเลยรวมบิดามารดารวมญาติซึ่งเป็นสามเณรบ้างเป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเสียไปแล้วหลายๆปีจนลาขึ้นแล้วแต่ท่านไม่ทิ้งท่านเก็บไว้ทีเดียวแล้วก็นิมนต์พระมาจากทั้งประเทศเลยมาทำบุญนววานนะก็เราจะเห็นว่าหลวงพ่อสดองเตรียมไว้แล้วนะว่ารู้แล้วว่าอย่างไรความตายต้องมีแน่นอนแต่ท่านไม่ประมาทเลยท่านเตรียมไว้แล้วท่านไม่อายไม่หยิ่งและไม่ประมาทนะท่านรู้แล้วว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับองค์ท่านเองแน่นอนนะท่านก็ประพฤติปฏิบัติแล้วเมื่อครั้งที่อาตมาพอกลับมาจากเยอรมันแล้วเนี่ยก็ถามพระอุปถากว่าหลวงพ่อกล่าวอะไรตอนที่ท่านอาพาธมากๆเนี่ยท่านให้สติอะไรให้โอวาทอะไรนะพระที่อุปถาก็จำความได้ก็มาบอกว่าเวทนาเนี่ยตอนเราเจ็บป่วยเนี่ยนึกว่ามากนะตอนเรานั่งเนี่ยนึกว่ามากเวทนาเนี่ยยังน้อยกว่าสังขารท่านว่าอย่างนั้นนะขออภัยสังขารเนี่ยยังน้อยกว่าเวทนาท่านว่างั้นสังขารเนี่ยยังน้อยกว่าเวทนาแสดงว่าเวทนาเนี่ยมากกว่าตอนเราเจ็บเราป่วยเนี่ยเวทนาบีบคั้นมากเลยแต่ท่านคงจะข้ามเวทนานะท่านจึงจะนำคำสอนนี้มาบอกเราได้ว่าเวทนามันมากกว่าสังขารท่านว่าอย่างนั้นเลยว่าสังขารคืออะไรสังขารคือสิ่งที่เราปรุงแต่งคิดนึกในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องต่างๆซึ่งเราปรุงแต่งขึ้นมาทั้งบุญและบาปแต่เวทนาบีบคั้นเราตอนเราจะหมดลมหรือตอนที่จะตายจริงๆตอนนั้นน่ะถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเราก็คงจะไม่สามารถที่จะข้ามตรงนั้นไปได้ซึ่งท่านเองก็มาเปิดเผยว่าเวทนามันมากกว่าสังขารมันนึกดูเถอะว่าจริงไหมคนเราเนี่ยมันต้องถึงจุดนั้นแน่นอนถ้าถึงจุดนั้นแล้วถ้าเราไม่มีที่พึ่งไม่มีพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิแล้วเวทนาบีบคั้นเราจะเอาอะไรไปต่อสู้กับวาระสุดท้ายนั้นก็ต้องเอาหลักพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
พระธรรมเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะหลวงพ่อสนองท่านก็พาให้เราพวกเราทุกคนมีสรณะมีที่พึ่งอันแท้จริงท่านไม่เคยพาเราออกนอกลู่นอกทางเลยให้เราให้ทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำแล้วก็มาปฏิบัติธรรมในหลักสติปัฏฐาน4ท่านไม่เคยพูดเรื่องอะไรซึ่งนอกเหนือไปจากกรรมท่านก็เชื่อกรรมอย่างเดียวว่าทุกอย่างเราทำขึ้นเองไม่โทษใครไม่ว่าใครทุกอย่างก็มีแต่สติมีแต่ปัญญาท่านสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้นะท่านก็ภูมิใจนะว่าสร้างแล้วเนี่ยคนมาปฏิบัติธรรมนะคนมากันทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชทั้งก็ฤหัสก็มากันท่านก็ภูมิใจว่าที่ท่านเสียสละมาสร้างวัดแห่งนี้ก็เป็นประโยชน์กับทุกคนก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการที่เรามีพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาเอาไว้นะจะวันไหนเดือนไหนปีไหนถึงหลวงพ่อสนองจะจากไปแต่เราทุกคนก็ต้องมีที่พึ่งของตนเองนะก็คือพึ่งพระรัตนตรัยดังที่ว่ามีพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกมีพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะถ้าเรามีสิ่งนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วนะก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นก็ได้เพียรพยายามนำหลักธรรมเนี่ยมาเผยแผ่ให้เราไม่ประมาทนั่นเองนะคนไหนไม่มาวัดท่านก็เอาวิทยุไปนะคนไหนคนเฒ่าคนแก่มาไม่ได้ก็มีโทรทัศน์นะก็สามารถเห็นพระเทศฟังพระเทศเห็นนักปฏิบัติฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านก็เอาสิ่งเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งซึ่งมีค่าแล้วก็มีประโยชน์เป็นสาระเนี่ยให้กับคนที่ไม่มีโอกาสนะเช่นคนป่วยคนแก่คนเจ็บนะท่านก็เอาหลักเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านั้นไปให้เราเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้นี่เป็นสิ่งที่พวกเรามาวัดสังฆทานแล้วก็มีความภูมิใจว่าเนี่ยมีหลวงพ่อสนองแล้วนะทำให้เราเย็นใจอุ่นใจตอนท่านอยู่เราก็ดีใจถึงท่านจากไปแล้วบุญอันนี้ที่ท่านเป็นแบบเป็นอย่างให้เราเราก็น้อมมาปฏิบัติว่าควรแล้วที่จะมาดูกายดูใจตัวเองนะเราจะไปรู้เรื่องคนอื่นเลยควรแล้วมารู้ความโกรธในใจเราเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินเรากลับมารู้ให้อภัยบ้างนะรู้เมตตาบ้างเหมือนที่ท่านทำให้เราดูนะเราต้องพยายามเข้าหาตัวเข้าหาทำในตัวเราเองเพราะว่าธรรมะทั้งหมดก็อยู่ในตัวในใจเรานี่เองนะเราจะไปรู้อะไรก็ให้กลับมาดูกายดูใจเจ้าของแล้วก็พยายามนึกถึงความโลภความโกรธความหลงว่ามีแต่โทษมีแต่โทษอย่างเดียวนะเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เราก็ใช้สิทธิ์ของเราเถอะว่าเรามีปัญญานะเลือกเอาว่าให้เราละบาปนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะละบาปนะมีสิทธิ์ที่จะไม่โกรธใครไม่โลภเอาของใครไม่เบียดเบียนใครแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่หลงให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองว่าเราคิดนึกอะไรเวลานี้เรามีสติจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะให้เรารู้เท่าทันแล้วสุดท้ายแล้วก็คงจะเข้าใจหลักธรรมว่าธรรมะจริงๆในตัวเรานั้นก็คือจะต้องอาศัยตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะเราต้องประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนก็เอาหลักสติปัฏฐาน4นะดูตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาดูตัวเองนะธรรมะทั้งปวงเนี่ยซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านประทานให้แล้วให้กับทั้งมวลมนุษย์และหมู่สัตว์เทวดาอินพรหมยมยักษ์นะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะให้ทั้งหมดเลยเพราะพระองค์ท่านสร้างบารมีมาเราก็มีสิทธินะที่เราจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยให้ได้มรรค4ผล4นะถึงพระนิพพานโอกาสนี้นะพวกเราก็ระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญทั้งท่านเป็นพระซึ่งมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณนะพวกเราก็ขอน้อมการประพฤติปฏิบัตินะเราก็จะ
ปฏิบัติในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณคือบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์ให้มีประจำใจเราเพราะหลวงพ่อท่านทำมาทั้งชีวิตทำให้เราดูเราก็ควรที่จะน้อมเข้ามาว่าเราก็ควรจะมีประจำใจและที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านั้นมีจริงหลวงปู่สังวาลท่านก็พยายามเพี้ยนสอนว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนั้นใจของเรานั้นก็ขอให้เราระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าให้มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะเราจะได้ถึงเวลาจะได้เตรียมได้ว่าถ้าเราจะตายนะเราก็เตรียมไว้แล้วว่าเนี่ยต้องทำใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่นึกถึงเรื่องอื่นนะนี่เป็นสิ่งซึ่งพวกเราต้องปฏิบัตินะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเชื่อว่าเรามีที่พึ่งนะก็คือพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิแล้วที่สุดแล้วหากเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วตามมรรค4องค์4คือมรรค8เนี่ยเราก็คงจะได้มรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์นะกรรมอันใดซึ่งเราเคยได้ร่วงเกินหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอให้กรรมเหล่านั้นให้หลวงพ่อสนองเมตตาให้อโหสิกรรมกับพวกเราก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์ติเล็กอัตรโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ